สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่เมและพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนสุขสันต์วันเกิดไปฟังกันเลยวันนี้เจ้าลิงจ๋อวางแผนกับเจ้ากระต่ายว่าจะเข้าไปในเมืองกันสักหน่อยแต่ทั้งสองเนี่ยจะเข้าไปทำอะไรกันไม่มีใครรู้เพราะทั้งสองอ่ะปิดไว้เป็นความลับแม้กระทั่งลุงหมีเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเรามาติดตามกันดีกว่าว่าทั้งสองเนี่ยจะเข้าไปทำอะไรกันเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายฉันว่าวันเนี้ยเราเข้าไปในเมืองกันหน่อยดีกว่าเธอจะเข้าไปในเมืองทำไมหรอฉันน่ะอยากจะไปชวนคุณพ่อครัวมาสอนพวกเราทำอาหารอร่อยๆที่ฟาร์มลุงหมียังไงล่ะดีเหมือนกันนะเราจะได้ทำอาหารอร่อยๆได้เหมือนคุณพ่อครัวแล้วเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายเนี่ยก็ออกเดินทางเข้าเมืองเพื่อชวนคุณพ่อครัวมาที่ฟาร์มเชิญเลยครับคุณพ่อครัวยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มหันษาของพวกเรานะครับคุณพ่อครัวจะสอนพวกเราทำอาหารด้วยใช่ไหมครับ ใช่แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะสอนพวกเธอทำอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ทำอาหารกันให้สนุกไปเลยครับคุณพ่อครัวและในระหว่างที่คุณพ่อครัวเจ้ากระต่ายและเจ้าลิงจ๋อกำลังเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงอยู่นั้นลุงหมีกำลังกลับจากการรีดนมวัวมาเจอลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายคุณพ่อครัวกำลังทำอะไรกันอยู่วุ่นวายไปหมดเลยโอ้ยโอ้โหนี่ทำอะไรกันล่ะเนี่ยฮะเจ้ากระต่ายเจ้าลิงจ๋ออ้าวแล้วคุณพ่อครัวมายังไงเนี่ยมากับเขาด้วยเหรอเนี่ยฮะอ๋อสวัสดีครับลุงหมีพอดีว่าเจ้ากระต่ายกับเจ้าลิงจ๋อเนี่ยชวนมาสอนทำอาหารนะครับ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพวกเธอทั้งสองเนี่ยก็ตั้งใจเรียนนะครับลุงหมีแน่นอนเลยครับทั้งสามร่วมไม้ร่วมมือในการทำอาหารกันอย่างสนุกสนานเอาละเอาเดี๋ยวพวกเธอลองทำอันนี้ดูนะดีๆโอ้เอาอาหารผักหน่อยครับครับครับขาลิ้นจ๋อลิ้นจ๋อเติมน้ำให้ลุงหน่อยสิเยอะไหมครับอันนี้นึงโอเคดีมากและสำหรับรายการอาหารเมนู MENU เมนูรายการอาหาร MENU เมนูรายการอาหารรายการแรกของเราในวันนี้ก็คือขนมปัง bread b r e a d bread ขนมปัง b r e a d bread ขนมปังว้าวเราจะได้ทำขนมปัง bread เอาละพวกเธอช่วยกันนวดแป้งได้เลยนะเนี่ยนวดเลยเนี่ยนวดจะลิ้นจ๋อลองดูโอ้แป้งเนี่ยมันนุ่มนิ่มจังเลยนะครับหอมมากด้วยเลยครับมันจะต้องออกมาอร่อยมากๆแน่ๆเลยครับเอาละเมื่อเธอนวดแป้งกันเสร็จเรียบร้อยนะก็พักมันไว้ก่อนรายการต่อไปก็คือข้าวผัด fried rice f r i e d rICE fried rice ข้าวผัด fried rice F R I E D R I C E fried rice ข้าวผัดดีเลยครับที่ฟาร์มเราเนี่ยเราปลูกข้าวกันเองด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยนะมีข้าวที่ปลูกเองข้าวผัดของพวกเธอคงอร่อยน่าดูเลยนะเนี่ยเธอสองคนเนี่ยเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากเลยนะอะมาต่อกันเลยมาถึงเมนูที่3กันเลยดีกว่าดีครับผมขอทำสลัดสลัดนะครับ S A L A D
salad salad s a l a d salad salad เพราะที่ฟาร์มของพวกเราเนี่ยมีผักและผลไม้สดๆเยอะเลยล่ะครับอืมได้เลยเรามาทำสลัดสลัดพวกเธอไปเก็บผักผลไม้มาล้างให้สะอาดเลยนะครับคุณพ่อครัวไป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 มาเมนูต่อไปก็คือขนมเค้กเค้ก C A K E เค้กขนมเค้ก C A K E เค้กขนมเค้กเย้ชัยโยพวกเราทั้งสองคนจะช่วยกันทำขนมเค้กเค้กให้สุดฝีมือเลยครับใช่ครับทั้งสองช่วยลุงพ่อครัวทำขนมเค้กและอาหารอื่นๆอย่างเต็มที่และสนุกสนานจนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพี่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าท้องฟ้าเริ่มมืดลงแล้วพี่พระจันทร์และดวงดาวก็ออกมาทักทายทุกคนยามค่ำคืนลุงหมีเองก็เสร็จงานจากในฟาร์มอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยพร้อมที่จะมากินอาหารเย็นกับทุกคน โอ้โหโอ้ยอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยกินกันเลยไหมครับกระต่ายหิวแย่แล้วครับท้องร้องไปหมดแล้วครับลิงจ๋อก็หิวเหมือนกันครับกินเลยกินเลยทั้งหมดนั่งกินอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยหัวเราะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่จู่ๆก็เกิดไฟดับเฮ้ยเฮ้ยไฟดับเอ้ยไฟอะไรมาดับตอนนี้เนี่ยฮะเออแล้วเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็ยิ้มแป้นภายใต้แสงเทียนถือขนมเค้กก้อนใหญ่ที่ช่วยกันทำสุดฝีมือเดินมาที่ลุงหมีสุขสันต์วันเกิดครับลุงหมี Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youพวกเราสองคนขอให้ลุงหมีมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพวกเรารักลุงหมีนะครับโอ้ลุงหมีลุงหมีขอบใจพวกเธอทั้งสองมากนะที่ยังจำวันเกิดของลุงหมีได้แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อครัวด้วยนะที่ช่วยทำอาหารอร่อยอร่อยให้ลุงกินแถมที่สำคัญเนี่ยยังมีเค้กวันเกิดให้ลุงอีกด้วยแม่น่ารักจริงๆเลยลุงหมีก็รักเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อนะลุงหมีก็ขอให้เธอทั้งสองนี่มีความสุขและโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตามีความสุขแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นๆลุงหมีว่าเรามากินเค้กกันดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลุงหมีมันจะออกมาหมดแล้วเนี่ยโอ้กินดีกว่าหิวแล้วหิวแล้วคุณพ่อครัวช่วยแบ่งเค้กกันหน่อยนะกินโอ้ยอร่อยมากเลยทั้งหมดกินเค้กแสนอร่อยกันอย่างมีความสุขในค่ำคืนนี้มีกลิ่นหอมของความสุขความรักความเมตตาของทุกคนลอยอบอวลอยู่ในฟาร์มแห่งนี้ตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ